กราบสวัสดีท่านผู้ชมและผู้ฟังตลอดจนถึงท่านผู้มีเกียรติทุกท่านที่ได้ติดตามช่อง YouTube ของยโสธราสิริภาประภากรทุกท่านนะคะตั้งแต่เข้าวันนี้วันที่1มิถุนายน2564ก็ถือว่าเป็นช่วงที่อากาศเนี่ยนะคะร้อนมากทีเดียวนะวันนี้ร้อนจริงๆนะคะร้อนมากเลยนะคะแต่ก็อยู่ในที่สำนักงานอยู่นะคะก็ใช้เพียงพัดลมนะคะเพราะว่าถ้าเราใช้ในระบบ A มากเกินนั้นก็อาจจะเป็นในลักษณะของร่างกายอาจจะไม่ค่อยแข็งแรงนะคะเพราะว่าทุกวันนี้อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยก็เลยต้องการที่จะให้ภูมิคุ้มกันของตนเองนั้นนะคะเป็นภูมิคุ้มกันที่แข็งแรงด้วยนะคะดังนั้นวันนี้นะคะเป็นอีกวันหนึ่งนะคะที่ข้าพเจ้านะคะขอนำเสนอนะคะบทความทางวิชาการนะคะที่ถือว่ามีความสำคัญแล้วก็เป็นความโดดเด่นนะคะของจังหวัดสุรินทร์นะคะอีกที่หนึ่งนั้นก็คือประเพณีขึ้นเขาพนมสวายนะคะกับการส่งเสริมและการพัฒนาการท่องเที่ยวนะคะวิถีชีวิตนะคะชุมชนซึ่งถือว่าเป็นผลงานทางวิชาการนะคะที่ได้ถูกเผยแพร่นะคะณกองประชุมวิชาการระดับชาตินะคะครั้งที่3นะคะBuddhist and Philosophy นะคะแนวคิดมุมมองสังคมยุคหลังโควิด-19 ซึ่งจัดทำโดยคณะพระพุทธศาสนาและปรัชญานมหาวิทยาลัยมหามงกุฏราชวิทยาลัยนครปฐมนะคะซึ่งผลงานทางวิชาการชิ้นนี้นะคะก็ได้มีส่วนร่วมนะคะจากเป็นผู้เขียนขึ้นมานั้นก็คือพระอธิการประกาศสิริวโนนะคะข้าพเจ้านะคะยโสธราสิริภาประภากรท่านอาจารย์ดร.เกริกวุฒิกันเที่ยงและคุณสุริยาคลังฤทธิ์นะคะซึ่งความจำเป็นแล้วก็ความสำคัญเนี่ยนะคะมีอย่างมากจริงๆเลยทีเดียวนั้นก็คือการศึกษาอะไรก็ตามนะคะแล้วก็โดยเฉพาะการศึกการทำวิจัยนะฮะการเขียนบทความทางวิชาการเนี่ยเพื่อที่จะนำเสนอประเด็นความรู้นะคะแล้วก็แนวทางแล้วก็คิดว่าเป็นสิ่งที่มีประโยชน์มีสาระนะคะแล้วก็ครอบคลุมแล้วก็ถือเป็นประโยชน์ของผู้อ่านเป็นสำคัญให้รับรู้เรื่องราวนะคะบางสิ่งบางอย่างนะคะดังนั้นการศึกษาในเรื่องของประเพณีขึ้นเขาสวายนะคะที่เป็นภาษาถิ่นของจังหวัดสุรินทร์ก็คือพนมสวายนะคะกับการส่งเสริมและการพัฒนาการท่องเที่ยวตามวิถีชีวิตนะคะชุมชนเนี่ยนะคะมีประเด็นหรือวัตถุประสงค์นะคะที่เราต้องการที่จะศึกษาอยู่ทั้งหมดนะคะ2ประเด็นด้วยกันก็คือ1เพื่อศึกษาประเพณีการทำบุญขึ้นพนมสวายหรือการขึ้นเขาสวายนะคะ2เพื่อวิเคราะห์ถึงคุณค่านะคะและแนวทางสืบสานประเพณีการทำบุญขึ้นเขาสวายนะคะของจังหวัดสุรินทร์ซึ่งวิธีการได้มาซึ่งความรู้แล้วก็วิธีการศึกษาของเราเนี่ยนะคะเราศึกษาจากชั้นตุติยภูมิเนี่ยในรูปแบบของเอกสารตำรางานวิจัยหนังสือและก็บทความทางวิชาการนะคะที่เชื่อถือได้นะคะตลอดจนถึงมีการเก็บข้อมูลโดยข้าพเจ้าและคณะเนี่ยนะคะได้เข้าสำรวจพื้นที่บริบทของภูเขาสวายหรือพนมสวายนี้ด้วยนะคะแล้วก็อาศัยการสัมภาษณ์นะคะผู้ที่ดูแลพนมสวายนะคะอย่างแบบเชิงลึกนะคะโดยมีกลุ่มผู้ให้การสัมภาษณ์หรือผู้ให้ข้อมูลหลักๆเนี่ยก็คือผู้นำชุมชนนะคะนักวิชาการอาจารย์ในมหาวิทยาลัยนะคะนักท่องเที่ยวและผู้ประกอบการค้าตลอดจนถึงชุมชนที่อยู่โดยรอบนะคะที่อยู่โดยรอบภูเขาสวายนั้นเป็นสำคัญนะคะดังนั้น
ในพื้นที่เนี่ยนะคะที่เราศึกษาจากผู้คนเนี่ยรวมทั้งสิ้นน่ะ33นะคะ33ท่านนะคะซึ่งผลการศึกษานะคะเราพบว่าชุมชนโดยรอบภูเขาเนี่ยนะคะที่มีชื่อว่าพนมสวายพนมแปลว่าภูเขานะคะพนมคือภูเขาที่มีชื่อว่าสวายนะครับพนมสวายภูเขาสวายเนี่ยนะคะเป็นการเรียกนะคะเรียกเป็นภาษาเขมรนะคะเรียกเป็นภาษาเขมรภูเขาแห่งนี้นะคะมีประวัติศาสตร์ความเป็นมาที่ยาวนานมากเลยและตั้งอยู่ในเขตตำบลสวายนะคะตำบลสวายตำบลนาบัวจังหวัดสุรินทร์นะคะแล้วก็ที่นี่เนี่ยนะคะเขาจะมีพิธีกรรมเขาจะมีประเพณีนะคะประจำปีที่จัดขึ้น3วันแล้วก็มีความสำคัญมากเลยก็เรียกว่าประเพณีขึ้นเขาสวายถือว่าเป็นประเพณีที่มีชื่อเสียงของจังหวัดสุรินทร์อีกประเพณีหนึ่งนะคะซึ่งน่าทำการศึกษามากเลยนะคะซึ่งมีในภูเขาแห่งนี้เนี่ยนะคะมีสถานที่มากมายนะคะที่เป็นจุดในการให้บริการไม่ว่าแต่จะเป็นจุดในการไหว้พระพุทธรูปบนภูเขานะคะมีกิจกรรมนะคะการแห่ตลอดจนถึงการบูชาด้วยดอกไม้ธูปเทียนกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะที่อยู่ประจำในพื้นที่ไม่ว่าแต่เป็นเต่าหินศักดิ์สิทธิ์เจ้าแม่กวนอิมนะคะพระพุทธรูปปางต่างๆแล้วก็รอยพระพุทธบาทในลักษณะอย่างนี้เป็นต้นนะคะซึ่งถือว่าเป็นภูเขาศักดิ์สิทธิ์ประจำจังหวัดสุรินทร์เลยทีเดียวและถือว่าเป็นภูเขาที่มีประวัติศาสตร์นั่นหมายถึงว่าภูเขาแห่งนี้นะคะได้เป็นภูเขาที่บรรจุนะคะอธิธาตนะคะของหลวงปู่ดุลอตุโลซึ่งถือว่าเป็นมหาบูรพาจารย์นะคะของจังหวัดสุรินทร์ซึ่งถือว่าเป็นพระมหาเถระชั้นผู้ใหญ่นะคะพระผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบแล้วก็เป็นพระสงฆ์นะคะที่สถาบันพระมหากษัตริย์ยกย่องแล้วก็ให้ความเคารพบูชาอย่างมากแม้ในครั้งที่มีการเผาสรีระสังขารขององค์หลวงปู่ดุลอตุโลเนี่ยนะคะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในรัชกาลที่9นะคะสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีแล้วก็สมเด็จพระเทพฟ้าหญิงจุฬาภรณ์เนี่ยพระองค์ก็ทรงเสด็จพระราชดำเนินมาในการประกอบพิธีกรรมเองนะคะดังนั้นก็จะมีเหล่าข้าราชการทหารพลเรือนประชาชนพ่อค้านะคะก็จะไปกันเนืองแน่นเต็มภูเขาไปหมดเลยนะคะดังนั้นก็เลยเอาถือความสำคัญตรงนี้เป็นประเพณีในการขึ้นเขาสวายนะครับจึงเป็นจุดกำเนิดแล้วก็เป็นที่มาด้วยนะคะดังนั้นนะคะการจัดงานประเพณีบนเขาสวายนั้นนะคะก็จะมีการรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่จะมีการทำบุญตักบาตรนะคะจะมีการส่งน้ำพระพุทธรูปนะคะแล้วก็จะมีการสวดมนต์สะเดาะเคราะห์ต่อชะตาหรือให้เกิดความเป็นสิริมงคลกับผู้ร่วมพิธีกรรมด้วยนะคะซึ่งด้านคุณค่าเนี่ยนะคะเราพบว่าการอนุรักษ์สืบสานประเพณีนะคะการขึ้นเขาพนมสวายเนี่ยเป็นการรักษาไว้ซึ่งนะรักษาไว้ซึ่งประเพณีท้องถิ่นนะคะเพื่อไม่ให้สูญหายไปตามกาลเวลาทั้งยังเป็นการอนุรักษ์นะคะประเพณีให้กับรุ่นลูกรุ่นหลานสืบต่อไปอีกหลายยุคหลายสมัยที่จะมาสืบทอดที่จะมาสืบต่อนะคะประเพณีพิธีกรรมเหล่านี้ซึ่งถือว่าเป็นประเพณีที่สำคัญของจังหวัดสุรินทร์เลยทีเดียวนะคะแล้วก็ทำให้เด็กเนี่ยนะคะเกิดการเรียนรู้ประเพณีแล้วก็เกิดความเข้าใจในประเพณีแสดงถึงความเป็นอัตลักษณ์ของชุมชนที่มีส่วนร่วมนะคะด้วยนะคะแล้วก็การมีส่วนร่วมนะคะของภาคีเครือข่ายแล้วก็ถือว่าจัดเป็นงานใหญ่ของจังหวัดทีเดียวนะคะซึ่งถือว่าเป็นอัตลักษณ์แล้วก็เอกลักษณ์ความโดดเด่นของจังหวัดสุรินทร์ที่อาศัยภูเขานะคะเป็นจุดยุทธศาสตร์หนึ่งแล้วมีประวัติศาสตร์ความเป็นมาแล้วยังถือว่าเป็นภูเขาไฟด้วยนะคะซึ่งอดีตก็เคยเป็นภูเขาไฟมาก่อนนะคะซึ่งณปัจจุบันเนี่ยนะคะก็มีความเชื่อว่าได้ดับสนิทแล้วนั่นเองดังนั้นตามบริบทของภูเขาเนี่ยนะซึ่งถือว่าเป็นอุทยานภูเขาพนมสวายเนี่ยจึงถือว่าเป็นโลเคชั่นที่สวยงาม
อย่างมากแล้วก็ยังมีการรักษาป่าที่ค่อนข้างอุดมสมบูรณ์ที่สุดของจังหวัดสุรินทร์แล้วก็ผู้คนที่จะไปที่นั่นก็จะมีการไปวิ่งออกกำลังกายนะคะไปจอดรถแล้วก็จะมีจุดบริการนะคะอาหารน้ำดื่มนะคะต่างๆตลอดจนถึงมีการตีระฆังนะคะเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาตลอดจนถึงมีประเพณีการขึ้นเขาทั้งอย่างอาจจะเป็นการท่องเที่ยวเชิงระบบนิเวศวิทยาอาจจะเป็นการท่องเที่ยวเชิงระบบศึกษาพันไม้ก็ได้อาจจะเป็นการท่องเที่ยวเชิงระบบวัฒนธรรมท้องถิ่นศาสนาก็ได้หรืออาจจะเป็นการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติก็ได้ซึ่งแหล่งท่องเที่ยวนะคะที่เป็นอุทยานพนมสวายเนี่ยถือว่าเป็นปอดของจังหวัดสุรินทร์ความหมายของคำว่าปอดนั้นหมายถึงว่าในพื้นที่ที่นี่นะคะมีการรักษาป่าไม้มีการปลูกป่านะคะเฉลิมพระเกียรติมีการอนุรักษ์ป่านะคะเอาไว้ให้คงเดิมแล้วก็ให้คงสภาพที่สมบูรณ์ที่สุดนะคะผู้คนที่เข้าไปเที่ยวที่นี่นะก็เหมือนกับอยู่อีกโลกใบหนึ่งนะคะที่อยู่ท่ามกลางธรรมชาติมีเสียงนกร้องนะคะมีป่าไม้มีน้ำไหลตลอดจนถึงมีอากาศที่สมบูรณ์แล้วก็ปราศจากเสียงรถที่จอแจเพราะว่าห่างจากตัวเมืองออกไปนะคะทางเส้นทางสุรินทร์ปราสาทนั่นเองนะคะฉะนั้นประเพณีท้องถิ่นเนี่ยนะคะได้รับการสืบสานได้รับการอนุรักษ์ได้รับการสืบทอดนะคะมาหลายปีมาแล้วอาจจะมากกว่า10ปีนะคะตั้งแต่ว่าข้าพเจ้าได้มาอยู่ในเมืองสุรินทร์ซิตี้เนี่ยนะคะก็มีการประกอบพิธีกรรมประเพณีเหล่านี้ก็มีเทศกาลประเพณีเหล่านี้อยู่แล้วก็จะเคยมีคนชวนไปเป็นประจำอยู่ว่าอาจารย์ยโสธราไปเที่ยวเขาพนมสวายไหมไปเที่ยวในงานประเพณีไหมนะคะในลักษณะอย่างนั้นนะคะเราเองก็ไปนะคะไปหลายปีติดต่อกันก็เลยรู้สึกว่าเอ๊ะสิ่งเหล่านี้ยังไม่ได้มีรีเสิร์ชเลยยังไม่ได้มีบทความทางวิชาการในการเขียนเพื่อเผยแพร่ไปสู่ทางโลกออนไลน์หรือจนนำมาสู่การเขียนงานวิชาการแล้วก็ได้แนะนำลูกศิษย์ลูกหาในระดับปริญญาโทนะคะให้เขียนวิจัยในเรื่องของการท่องเที่ยวนะคะในรูปแบบของพนมสวายหรือการอนุรักษ์ประเพณีหรือประเพณีท้องถิ่นนะคะทางพระพุทธศาสนาเนี่ยนะคะเด็กก็ทำจบในระดับปริญญาโทแล้วนะคะแล้วก็มาต่อยอดเป็นผลงานทางวิชาการแล้วก็บทความทางวิชาการนะคะตอนนี้ข้าพเจ้าก็เลยได้มาเห็นถึงความสำคัญว่าเอ๊ะในยุคปัจจุบันเนี่ยคนไม่ค่อยจะอ่านหนังสือสักเท่าไหร่ส่วนมากก็จะฟังแล้วก็การเข้าชมเสียมากกว่านะคะแล้วก็จะเกิดความเข้าใจด้วยบางทีก็จะไม่จำเป็นต้องวิเคราะห์เยอะอะไรอย่างเงี้ยเนาะเพราะเวลาฟังแล้วก็จะเกิดความเข้าใจเลยในลักษณะอย่างเนี้ยนะคะจึงเป็นที่มาของข้าพเจ้าได้มาเผยแพร่นะคะสู่ช่อง YouTube สู่ช่อง Facebook เนี่ยนะคะเพื่อที่จะเป็นสื่อหนึ่งในการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการนะคะแล้วก็อีกสื่อหนึ่งก็อาจจะเป็นการเผยแพร่ส่งเสริมการท่องเที่ยวนะคะการท่องเที่ยวของจังหวัดสุรินทร์เพื่อให้ทุกท่านนะคะที่อยู่ทั้งในและต่างประเทศที่เป็นเพื่อนอยู่บน Facebook เนี่ยนะคะแล้วก็อยู่บน YouTube เนี่ยนะคะได้เกิดความเข้าใจแล้วก็รู้ว่าอ๋อในจังหวัดสุรินทร์หรือสุรินทร์ซิตี้เนี่ยนะคะมีที่ท่องเที่ยวแบบนี้นะคะเผื่อวันหนึ่งข้างหน้านะคะอาจจะได้มีโอกาสมาท่องเที่ยวในสถานที่แห่งนี้นะคะก็ผ่านการนำเสนอในช่องทางนี้เช่นเดียวกันนะคะเพื่อประโยชน์อันสูงสุดนะคะของผลงานทางวิชาการเนี่ยนะคะก็มีแนวทางในการพัฒนาต่อยอดไปจากสิ่งที่มีอยู่นะจากสิ่งที่เป็นอยู่เนี่ยนะคะให้งดงามแล้วก็ให้สูงขึ้นไปอีกหรือให้มีความสตรองทางประเพณีขึ้นไปอีกเนี่ยข้าพเจ้าเสนอแนวคิดว่าน่าจะมีพิธีกรรมบูชานะคะบูชาพนมสวายนะคะซึ่งได้คัดลอกนะคะมาจากบทความทางวิชาการในเรื่องของการแซนพนมนะคะของท่านพระอาจารย์สำเริงนะคะโกวิโทอินทยุง
แล้วก็บทความที่ข้าพเจ้าได้เขียนตีพิมพ์ในเรื่องของประเพณีแสนพนมหรือตาพนมตาศักดิ์สิทธิ์ที่รักษาณเขาพนมแล้วก็ท่านอาจารย์สุริยาคลังฤทธิ์นะคะที่ได้เขียนในเรื่องของแสนพนมนะคะสายสัมพันธ์ระหว่างคนกับคนคนกับสิ่งแวดล้อมแล้วก็คนกับสิ่งเหนือธรรมชาติซึ่งมาในจุดเดียวกันนะคะแต่เขียนไปต่างละบริบทที่เราเห็นฉะนั้นในบทความชิ้นนั้นเราได้นำเสนอว่าภูเขาที่เป็นอุทยานเขาพนมรุ้งน่ะสิ่งที่มันจำเป็นจะต้องมีคือควรจะต้องมีการจัดกิจกรรมในการปลูกป่าเพื่อถวายสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะอาจจะเคยจัดกิจกรรมเพื่อปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติแล้วอะไรแล้วนะคะก็ดูเป็นแบบเบสิกไปแล้วก็ทุกคนรับรู้กันในลักษณะอย่างนี้ก็น่าจะแปลงมาเป็นการปลูกป่าถวายสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะถวายเจ้าตาพนมนะคะแล้วถ้าใครไปปลูกแล้วก็จะเกิดความอายุยืนนะคะสะเดาะเคราะห์ได้แล้วก็ทำให้โลกเนี้ยยืนนานต่อไปแล้วก็เป็นการสมดุลทางระบบนิเวศวิทยาเชิญชวนให้ชุมชนชาวจังหวัดสุรินทร์ทุกคนได้ไปแสดงความรักต่อถิ่นกำเนิดบ้านเกิดเมืองนอนนะคะมาตุภูมิของตัวเองโดยการปลูกนะต้นไม้ถวายแก่เจ้าตาพนมนะคะเพื่อให้เป็นสัญลักษณ์ของความรักนะคะเป็นสัญลักษณ์ของการมอบชีวิตและก็อนาคตเนี่ยให้กับลูกหลานต่อไปและก็ต้นไม้นี้ก็จะได้รับการดูแลจากกรมป่าไม้การอนุรักษ์ก็จะมาอนุรักษ์และอาจจะให้ลูกหลานที่เป็นเด็กนักโรงเด็กนักเรียนเนี่ยนะคะได้เข้าไปดูนะคะอาจจะถือจอบถือเสียมเนี่ยเพื่อที่จะให้ไปพรวนดินไปใส่ปุ๋ยทำยังไงก็ได้เพื่อให้ต้นไม้น่ะเขาได้ติดรากแล้วก็ได้มีปุ๋ยยูเรียใส่ให้เขาให้เขาได้ถือกำเนิดไม่ใช่ว่าปลูกทิ้งปลูกขว้างเฉยๆให้แต่ว่าเป็นเพียงกิจกรรมเฉยๆแต่ว่าปลูกต้นไม้นะต้นไม้นั้นจะต้องเกิดจะต้องให้ร่มเงาและเป็นต้นไม้ที่ไม่สมควรตัดอย่างยิ่งถือว่าเป็นต้นไม้ที่ปลูกถวายแก่แผ่นดินแล้วไม่ควรตัดนะคะให้เป็นลมหายใจกับลูกกับหลานลูกหลานเลี้ยงหลนกับโลกกับสังคมกับประเทศเนี้ยต่อไปนะคะอันนี้ก็น่าเป็นกิจกรรมหนึ่งที่ควรมีการจัดเข้ามาแล้วก็ให้ทุกคนไปร่วมในการขึ้นประเพณีนั้นก็ได้รับต้นไม้นะคะแล้วก็ได้ปลูกไว้ในเขตพื้นที่ที่กำหนดขึ้นมานะคะทั้งนี้ยังเป็นการอนุรักษ์นะคะซึ่งต้นไม้นะคะและเป็นที่มาของธรรมชาตินกกาเหล่าฝูงเหล่าสัตว์ทั้งหลายนะคะก็จะได้มาอาศัยอยู่นะคะยังเป็นพื้นที่นะคะในการที่เป็นเขตอภัยทานซึ่งเหล่าสัตว์ทั้งหลายได้มาอาศัยอยู่ที่นี่ก็จะรอดชีวิตนะคะจะรอดชีวิตจะปลอดภัยจะอยู่จนถึงตายได้ดังนั้นก็จะมีแนวทางในการอนุรักษ์ส่งเสริมว่าใครจะมาปล่อยนกปล่อยปลานะคะปล่อยอะไรเราก็จะมีแนวทางในการที่จะมีสถานที่ให้เขาปล่อยนะคะแล้วยังเป็นการส่งเสริมสถานที่ท่องเที่ยวให้มีป่ามีธรรมชาติมีปลามีอะไรเวลาคนมาเที่ยวก็จะรู้สึกอ๋อมีปลามีที่ให้อาหารปลาซึ่งปลาเหล่านี้มันเป็นปลาธรรมชาติเป็นปลาที่คนมาปล่อยมาอภัยทานนะคะให้เขาปราศจากความตายให้เขามีชีวิตอยู่รอดนะคะทุกคนก็เหมือนอยากจะไปทำบุญเพราะว่ามันถือว่าเป็นออริจินอลิตี้นะคะมันเป็นการทำบุญที่ไม่จำเป็นต้องบังคับหรืออาจจะไม่ควรบังคับเลยก็ได้นะคะแล้วทุกคนก็ทำด้วยใจนะคะด้วยความบริสุทธิ์ใจอันนี้ก็น่าจะเป็นอีกแนวทางหนึ่งในการที่จะเป็นแนวทางในการส่งเสริมการพัฒนาแล้วก็ส่งเสริมการท่องเที่ยวแล้วก็ดึงดูดให้มีชาวไทยและชาวต่างชาติตลอดจนถึงชาวต่างถิ่นต่างแดนได้เข้ามาเที่ยวชมแล้วสามารถเอาไปใช้ในพื้นที่ของตนเองนะอาจจะเป็นการกำหนดพื้นที่เด็ดพื้นที่หนึ่งในการอนุรักษ์ป่าไม้อนุรักษ์ภูเขาของตนเองเอาไว้เพื่อให้เป็นมรดกของลูกหลานสืบต่อไปนะคะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะคะถ้าชอบคลิปนี้กราบขอบคุณมากค่ะจะได้มีกำลังใจในการที่จะทำคลิปดีๆออกไปที่มีประโยชน์ต่อวงวิชาการที่มีประโยชน์ต่ การนำเสนอสาระดีๆที่เป็นสาระท้องถิ่นมรดกภูมิปัญญาท้องถิ่นทั้งหลายทั้งปวงนี้นะคะกราบสวัสดีกราบขอบพระคุณมากค่ะ